การเฝ้าระวังเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนนั้นนอกจากจะต้องเฝ้าระวังในประเทศแล้วสำหรับคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศก็ต้องระวังตัวเองเหมือนกันนะคะอย่างกลุ่มคณะอุมเราะห์ไทย112คนที่ตอนนี้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ซาอุดีอาระเบียเมื่อ2วันก่อนก็ต้องป้องกันตัวเองเป็นพิเศษหลังจากที่ซาอุดีอาระเบียรายงานพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนแล้ว1คนค่ะคณะอุมเราะห์ไทย122คนที่เดินทางไปประกอบศาสนกิจและศึกษาประวัติศาสตร์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อ2วันก่อนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด -19 กันอย่างมิดชิดนะคะหลังจากที่ประเทศซาอุดีอาระเบียพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนแล้ว1คนทำให้ทีมแพทย์ที่เดินทางไปด้วยเน้นย้ำให้คณะอุมเราะห์ดูแลตัวเองไม่ให้กาดตกเพื่อป้องกันการติดเชื้อนางสาวรุษนานีเจ๊เลาะชาวจังหวัดปัตตานีที่เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในครั้งนี้ก็บอกว่าตกใจเล็กน้อยค่ะหลังจากที่ทราบข่าวว่าทางการซาอุดีอาระเบียพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนเพราะว่าประเทศซาอุดีอาระเบียไม่พบผู้ติดเชื้อมานานจากนี้ก็ต้องป้องกันตัวเองมากขึ้นและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เหมือนตอนอยู่ประเทศไทยและเชื่อว่าการประกอบพิธีอุมเราะห์จะผ่านไปด้วยดีค่ะก็ตอนนี้เชื้อไมโครเข้าในประเทศซาอุแล้วค่ะกลัวไหมก็มีกลัวเหมือนกันบ้างก็พยายามเซฟตัวเองให้ดีอย่าอยู่เป็นกลุ่มมากค่ะในที่ผู้คนแออัดแล้วก็ควรแบบเลี่ยงๆได้ก็เลี่ยงก่อนพกเจลสเปรย์ล้างมืออะไรบ่อยๆด้วยทางด้านของนายแพทย์มูฮัมหมัดละไบจิรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพจังหวัดปัตตานีแพทย์ที่เดินทางไปดูแลคณะผู้ปฏิบัติศาสนกิจที่ซาอุดีอาระเบียก็บอกว่าขณะนี้ทางการได้ประกาศให้ผู้เดินทางเข้าประเทศรับทราบแล้วถึงการพบโควิดสายพันธุ์โอมิครอนทีมแพทย์ได้เตือนผู้แสวงบุญอุมเราะห์ให้ป้องกันตัวเองอย่างเข้มงวดหมั่นล้างมือบ่อยๆถ้าครบใครเจ็บปวดก็ต้องแจ้งทีมแพทย์เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้ผู้แสวงบุญได้รับเชื้อค่ะได้ออกมาตรการเพิ่มเติมให้กับผู้ยัดของเรานะครับมาตรการในเรื่องของการใช้แมสอย่างต่อเนื่องมาตรการในเรื่องของการล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็มาตรการในเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับแล้วก็มีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับใครที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะครับจำเป็นจะต้องรีบแจ้งทีมแพทย์และบุคลากรที่มาร่วมกันทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะร่วมมาตรการในการป้องกันแมสผู้ยัดของเรานี่นะครับเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโควิดในสถานการณ์ตอนนี้นะครับนายประเวศมิตรเซนผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษสอบต.บอกว่าได้ทำความเข้าใจกับคนที่เดินทางมาประกอบศาสนกิจอย่าตื่นตระหนกแต่ว่าให้ระวังตัวเองมากขึ้นค่ะให้สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือสม่ำเสมอการเดินทางมาประกอบพิธีอุมเราะห์ครั้งนี้มีกำหนดการปฏิบัติศาสนกิจและศึกษาประวัติศาสตร์ในนครมะดีนะห์ถึงวันศุกร์ที่4ธันวาคมนี้จากนั้นจะเดินทางเข้านครมักกะฮ์เพื่อประกอบพิธีอุมเราะห์ค่ะ